สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากร้านกาแฟมิสเตอร์แมชชีนนี่ร้านกาแฟจริงๆนะไม่ได้อยู่ศาลเจ้าจีนนะปกติเวลาคนเห็นเมียฝรั่งกลับไทยมานะเขาก็จะเรียกมาดามคุณนายมาทำอะไรซื้ออะไรเอาอีกไหมอย่างนี้เรียกเข้าร้านสุดฤทธิ์แต่ตอนนี้ไม่ว่าจะไปร้านโจ๊กร้านขายปาตังโกร้านขายขนมครกพอมาดามเมียฝรั่งกลับมาไทยจะถูกตั้งคำถามว่ากักตัวยังมายังไงเมื่อไหร่กลับเพิ่งมาถึงถามเลยเหรอว่าจะกลับเมื่อไหร่ตรวจโควิดยังเราก็จะมีเซตคำตอบของเราไว้เลยว่ากักตัวแล้วค่ะ14วันตรวจโควิดแล้วค่ะ2รอบเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปที่วัดแขกสีลมค่ะเป็นวัดของศาสนาฮินดูนะคะร้านขายดอกไม้นะคะแบบฉ่ำๆพวงละ120บาทค่ะนี่นะคะเราซื้อขนมนี้ค่ะชื่อว่าขนมลาดูค่ะเป็นขนมที่ใช้ถวายพระพิฆเนศค่ะเป็นส่วนผสมของแป้งเนยสีผสมอาหารนะคะกล่องนึงเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 70-90 บาทนะคะแล้วแต่ร้านค่ะซื้อขนมอะไรลูกขนมไหว้ขนมไหว้เออเข้าใจพูดหนูทำเองเอาอันนี้เอาสีเหลืองค่ะกล่องเท่าไหร่คะ100บาทโอ้เดี๋ยวเราเข้าไปในวัดแขกแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะถ่ายวิดีโอในวัดแขกได้นะคะพอเรามาทำ YouTube เนี่ยคนเริ่มทักว่าเสียงเราเนี่ยเหมาะกับการไปพากย์หนังพากย์การ์ตูนพากย์ละครวิทยุเราก็แบบเฮ้ยจริงเหรอเออมันก็น่าสนุกน่าลองดูนะคะเราก็ได้ติดต่อนักพากย์ไปหลายคนนะคะว่าเราอ่ะอยากจะเรียนซึ่งมีคนนึงเนี่ยเราติดต่อไปคนนี้เขาชื่อว่าครูฝนนะคะเป็นตัวแม่เรื่องการพากย์เลยจริงๆแล้วคนอายุ70บางคนก็ยังสุขภาพดีก็ยังไปเล่นได้ก็ยังวัดได้ก็ยังเสียงหนังได้คือในสมัยก่อนหนังไทยอะค่ะจะต้องพากย์เสียงทับซึ่งครูฝนเนี่ยก็เป็นคนพากย์เสียงนางเอกนะคะแล้วครูฝนนะก็เป็นโค้ชให้กับดาราหลายๆคนที่มาพากย์เสียงนะคะอย่างเช่นใบเฟิร์นพากย์เรื่องมู่หลานหรือว่าเบลล่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบส่งข้อความไปหาครูฝนว่าครูฝนคะหนูอยากเรียนพากย์เสียงค่ะครูฝนถามเคยเรียนเรื่องพื้นฐานเสียงมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็แบบพื้นฐานเสียงคืออะไรไม่เคยเรียนค่ะครูฝนบอกว่าถ้าไม่เคยเรียนเรื่องพื้นฐานเสียงครูไม่อนุญาตให้เรียนพากย์เสียงกูก็ไม่ยอมดิ้นดิดดิ้นก็หนูอยากเรียนพากย์เสียงหนูอยากแบบดัดเสียงมาเป็นแบบสวัสดีครับผมชื่อกระป๋องครับสวัสดีค่ะหนูชื่อกระแป๋งค่ะอะไรเงี้ยครูฝนก็บอกว่าไม่ได้เธอต้องเรียนเรื่องพื้นฐานเสียงก่อนการใช้เสียงก่อนไม่อย่างนั้นอ่ะถ้าหยุดจู่ๆไปพากเสียงเลยอ่ะปัญหาในระยะยาวก็คือจะเป็นเส้นเสียงอักเสบถ้าเกิดคุณไม่รู้จักการใช้เสียงที่ถูกต้องถ้าเสียงของคุณไม่คงที่เนี่ยนะคุณอย่ามาเรียกตัวเองว่ามืออาชีพเลยเอออ่ะก็ลองดูคอร์สนี้ราคาประมาณ 4-5,000 นะเรียนวันนึงเป็นคอร์สเล็กๆกลุ่มนึงมี10คนพอไปถึงนะคะคนที่มาเรียนเนี่ยก็มีตั้งแต่เด็กอายุ14ที่คือเป็นตัวแทนของห้องอ่ะแบบอ่านสุนทรพจน์อ่านทํานองสนอสุวรรณหงส์ทรงผู้ห้อยงามชดชอยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือบางคนก็อยากจะเป็นนักพากย์หรือมีอีกคนนึงคนนี้เซอร์ไพรส์มากเป็นคุณยายท่านหนึ่งอายุ72ปีแกทำ YouTube ดูทรงก็แบบคุณยายทำ YouTube ช่องสุขภาพหรือเปล่าคะแบบกินอะไรสุขภาพดีห่างไกลจากเบาหวานความดันคุณยายบอกไม่จ้ะยายทำเรื่องซีเนียร์เซ็กซ์เด็ดมากคือคุณยายเนี่ยเขามีความคิดเห็นว่าผู้สูงวัยก็มีหัวใจจะมีความรักมีความรู้สึกไม่ได้หรอไม่ใช่เอกอะอายุ50แล้วก็ไล่เข้าวัดอย่างเดียวทำไมกูจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วกูจะมีความรักมีเพศสัมพันธ์บ้างไม่ได้หรอหรือยังไงเออซึ่งเราอะอยู่เมืองนอกเราอะรู้ว่าแบบเออผู้ชายผู้หญิงสูงวัยเนี่ยเขาก็ยังจีจ่าอีเอาะกันอยู่เป็นเรื่องปกตินะคะชื่อช่องวลิต้าทอล์กนะคะ LITA แล้วก็ TALK นะคะถามว่าทำไมคุณยายถึงมาเรียนที่นี่คุณยายก็บอกว่าเวลาแกพูดเนี่ยเสียงแกสั่นแกก็อยากจะทำให้เสียงแกน่ะคงที่จากนั้นเนี่ยครูฝนเขาก็รีวิวคลิปช่องเราเขาก็บอกว่าผักบุ้งเวลาเธอเนี่ยอัดคลิปเสร็จเนี่ยเธอคอแหบคอแห้งหมดแรงเลยใช่ไหมบอกใช่กับครูคลิปไหนนะอย่างเอมิลี่เนี่ย
นั่งเล่าประมาณ40นาทีนะที่คุณเห็นอยู่ตัดมาเหลือ30เงี้ยคือแบบหมดแรงนอนหงายกลางโซฟานอนท่าปลาดาวอย่างนี้เลยครูบอกว่าเพราะว่าเวลาเธอพูดน่ะเธอใช้เสียงจากลำคอแล้วเราก็แบบครูฝนคะถ้าไม่ใช้เสียงจากลำคอใช้เสียงจากไหนคะเสียงจากข้อศอกหรอหรือว่ารักแร้ครูฝนมองไม่ใช่การใช้เสียงที่ถูกต้องจะต้องเป็นเสียงที่มาจากช่องท้องเวลาหายใจเข้าเวลาจะพูดเนี่ยให้หายใจลึกๆให้เข้าไปในท้องให้ท้องป่องแล้วพูดออกมาเสียงมันจะอยู่ได้นานและใสกว่าซึ่งคุณเชื่อมะเราไปถึงที่เรียนอะเราก็ค่อนข้างมีความมั่นใจด้วยความที่คอมเมนต์ต่างๆแบบว่าเป็นการให้ท้ายดิฉันนะคะดิฉันแบบว่าพราวมากฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นอนาคตนักพากย์ที่ดีแต่พอได้ไปเรียนกับครูฝนแล้วว่าครูฝนบอกผักบุ้งเธอพูดไม่ค่อยเปิดปากนะเธอต้องเปิดปากให้มากกว่านี้เสียงมันจะชัดเจนกว่านี้หรือครูฝนเนี่ยกำหนดตัวละครมา1ตัวอะมันจะมีโจทย์อะสมมุติอีกวางข้างหลังนี้อ่ะให้ทุกคนพากเสียงกวางตัวนี้พูดว่าอะไรก็ได้กำหนดคาแรคเตอร์มาว่ากวางตัวนี้อายุเท่าไหร่เพศอะไรเราก็คิดอยู่ในหัวเลยนะอ่ะกวางตัวนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ตลกอ่ะเราก็ดับเสียงสวัสดีเราชื่อเลนเดียเราไม่ใช่กวางแท้ๆหรอกนะพ่อเราเป็นวัวแม่เราเป็นควายยายเราเป็นละมั่งณนะจังงังเลยออกมาเป็นเราอ่ะแล้วจากนั้นครูก็ให้ทุกคนอ่ะเดาว่าแบบคาแรคเตอร์ของสัตว์ตัวนี้เป็นอะไรบางคนบอกเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงบางคนบอกโตบางคนบอกเป็นเด็กเราแบบเฮ้ยอะไรวะคือครูบอกว่าถ้าเกิดว่าคนทั้งห้องเนี่ยให้คำตอบมันเป็นคำตอบเดียวกันเนี่ยแปลว่าคุณอ่ะเป็นนักพากย์ที่ดีที่เก่งสามารถสื่อใจความได้ดีแต่ถ้าเกิดแต่ละคนอ่ะตอบกันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยแปลว่าอ่ะคุณจะต้องทำความเข้าใจใหม่แล้วนะซึ่งแบบโอ๊ยตายห่าแบบอีโก้พังทลายไปเลยพ่อบอกว่าซื้อช้อนกาแฟให้พ่อหน่อยที่ร้านไดฟุกุ60บาทไดฟุกุมันชื่อขนมญี่ปุ่นป่ะร้านไดโซนะคะทุกอย่าง60ค่ะไปค่ะทายซิว่านี่คืออะไรนี่คือน้ำแข็งพลาสติกค่ะคุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่เวลาน้ำแข็งใส่ไปในแก้วแล้วน้ำแข็งทำให้เครื่องดื่มของคุณเสียรสชาติจืดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเอาพลาสติกน้ำแข็งนี้ไปแช่แข็งแล้วคุณจะหมดปัญหานั้นเครื่องดื่มของคุณจะเย็นและยังคงรสชาติไว้เหมือนเดิมอันนี้เป็นน้ำหอมปรับอากาศนะคะเราใส่ไว้ในห้องนอนไม่ค่อยได้กลิ่นนะเราก็เลยไปใส่ในห้องน้ำซึ่งมีขนาดเล็กกว่าห้องนอนนะคะกลิ่นมันก็แบบกลิ่นมันไม่แรงอะค่ะหรือว่ากูติดแล้ววะอันนี้เป็นไม้ปัดฝุ่นแบบถอดมาซักได้นะคะใช้ดีมากล่ะเอาไปทำความสะอาดห้องพระปัดพระพุทธรูปคือมันจับฝุ่นได้ดีมากนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ค่ะกูก็ตายสิอันนี้ซื้อ1แถม2ค่ะโอ้แม่เจ้ากิเลสย่อมระงับได้ด้วยการซื้อค่ะมีผงกันแมงคามเรียกแมงคามไหมกันงูกันนกกันแมวกันตะขาบไม่มีกันผีนะคะอยากได้กันผีนะคะไม่มีค่ะเราซื้อก้อนไล่นกพิราบนะคะเอาก้อนนี้ไปวางไว้บนรถปรากฏว่านกพิราบจิกกินก้อนนี้ค่ะขอ how to ออกจากร้านทุกอย่าง60โดยจ่ายแค่60หน่อยค่ะช่วงคลิปกักตัวมีแต่คนทักว่าผักบุ้งอ้วนขึ้นหรือเปล่าบางคนก็เกรงใจถามว่าอวบขึ้นหรือเปล่าเอาเถอะปกติแล้วน้ำหนักเราจะอยู่ที่ 49-50 ไปดูกันค่ะถอดรองเท้านะคะถอดเสื้อนะคะยังไม่ใช่54กินดีอยู่ดีอิ่มบีพรีมันต้มจืดกับข้าวผัดนะคะกักตัว14วันน้ำหนักขึ้น4กิโลค่ะกับข้าวของน้องผักบุ้งวันนี้สลัดโรนะคะโรด้วยสาหร่ายข้างในเป็นหมูยอนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบใส่มายองเนสนะคะมันก็จะออกแบบอุ้ย3คลิป4คลิป5คลิปเดือนนึง30วันก็ต้องออกให้ได้20คลิปแม่บ่นเดือนหนึ่ง30วันต้องออกให้ได้20คลิปสิสาหร่ายค่ะลองจิ้มกับน้ำพริกไตปลาดูคำเดียวรู้เรื่องมันดีมาก
อารมณ์เหมือนกินผักสดกับน้ำพริกอะค่ะของดีจากนครศรีธรรมราชนะคะรวมของร้อยปักใต้มีรูปวัดด้วยไม่รู้ใช่วัดไอ้ไข่หรือเปล่านะคะ Facebook พี่กุ้งภรดีพรมสุวรรณไปทำบุญที่วัดกันค่ะวัดแถวบ้านนี่แหละค่ะวันนี้เราซื้อแหนมหมูแล้วก็ส้มไปถวายพระค่ะส้มขายไงจ๊ะ55โลโลละ55ซื้อเสร็จแล้วไปค่ะไปถวายเพลกันถ้าเพื่อนๆเห็นอะไรหงหงที่วัดเนี่ยก็จะแสดงถึงว่าเป็นวัดที่มีเชื้อสายมอญนะคะเพราะฉันนั้นคือหงเธอจะมาบอกว่าฉันเป็นฟลามิงโกไม่ได้เดี๋ยวเธอจะเอาเสื้อมาตากบนหงแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้นะคะอยู่ที่วัดช่องลมค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นวัดไทมอญค่ะเดิมทีเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าวัดช่องลมนะคะชื่อว่าวัดช้างล้มค่ะเหตุเนื่องจากสมัยที่พระเจ้าอู่ทองทรงยกทัพไปภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งจะต้องผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานี้นะคะเอาช้างมารบเนาะซึ่งช้างเนี่ยมันล้มอยู่ตรงหน้าวัดนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อวัดช้างล้มแต่ที่นี้เนี่ยวันเวลาผ่านไปอะค่ะฝรั่งมาเรียกช้างล้มพม่าเรียกช้างล้มคนไทยเรียกช้างล้มคนมอญก็เรียกช้างล้มไปไปมาก็กลายเป็นช่องลมวัดช่องลมค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่ตรงเนี่ยค่ะใกล้ๆกับสะพานนวลชวีนะคะเดิมทีสะพานเนี้ยชื่อว่าสะพานนนทบุรีแต่เมื่อว่านางพยาบาลชื่อนวลชวีเนี่ยถูกโยนศพลงมาจากสะพานนี้นะคะขอเล่าตำนานนี้แบบคร่าวๆนะคะในฐานะชาวบ้านที่ฟังข่าวมานะคะคือมีหมอท่านหนึ่งค่ะชื่อว่าหมออาทิตย์หมออาทิตย์เนี่ยจบแพทย์ศิริราชนะคะแล้วก็จะต้องย้ายไปทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดลำปางจึงเป็นเหตุให้ได้เจอกับพยาบาลนวลชวีที่ลำปางนะคะจากนั้นต่อมาหมออาทิตย์จะต้องไปเรียนต่อเฉพาะทางเรื่องตาที่ประเทศเยอรมนีนะคะก็ส่งจดหมายติดต่อกันกับนวลชวีมาโดยตลอดนะคะพอหมออาทิตย์กลับจากเยอรมันก็เป็นแบบหมอหนุ่มไฟแรงเล่นเก่งจบนอกจนหมออาทิตย์ค่ะมีแฟนอีกคนนึงนะคะชื่อนางสาวสมบูรณ์เป็นนักศึกษานะคะจึงเป็นเหตุให้นวลชวีเนี่ยเริ่มระแคะระคายแล้วก็หึงหวงหมออาทิตย์ค่ะมนวลชวีก็คอยตามหมออาทิตย์เป็นเงาติดตัวเลยนะคะหมออาทิตย์เลิกงานไปไหนทำอะไรแบบคอยจิกอยู่ตลอดนะคะสุดท้ายอะค่ะหมออาทิตย์กับนวลชวีก็จดทะเบียนสมรสกันนะคะโดยหมออาทิตย์เนี่ยเขาพูดว่าที่จริงผมก็ไม่ได้อยากจะจดทะเบียนสมรสกับเธอหรอกคือเขาชอบตามผมทั้งวันทั้งคืนงานการเขาก็ไม่ทำมันนั่งเฝ้าผมเนี่ยรำคาญสุดๆแต่ถ้ามันอยากจะจดก็จดจะได้ตัดปัญหาไปสักทีรำคาญหมออาทิตย์เนี่ยจดทะเบียนสมรสกับนวลชวีวันที่11มีนาต่อมาวันที่17มีนาจดทะเบียนสมรสกับนางสาวสมบูรณ์ก็คือจดทะเบียนสมรสซ้อนอ่ะเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่ได้มีระบบคอมพิวเตอร์ตรวจเช็คว่าแบบอุ๊ยมันซ้ำนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเนี่ยค่ะสุดท้ายก็ความแตกนะคะนวลชวีกับนางสาวสมบูรณ์เนี่ยต่างคนก็ต่างกอดทะเบียนสมรสมายืนยันความเป็นเจ้าข้าเจ้าของหมออาทิตย์นะคะบางทีเนี่ยทะเลาะตบตีกันในโรงพยาบาลก็มีนะคะหรือมีข่าวว่าหมออาทิตย์เนี่ยทำร้ายร่างกายนวลชวีก็มีนะคะจากนั้นค่ะจู่ๆนวลชวีก็หายตัวไปมีวันหนึ่งมีเด็กช่างคนปากเกร็ดเนี่ยเขานั่งเรือมาเนี่ยนะคะแล้วเขาว่าเจอศพลอยมาติดเรือค่ะก็แจ้งความบอกตำรวจก็มาดูนะคะก็พบศพผู้หญิงคนนึงสิ่งที่เป็นหลักฐานที่ทำให้รู้ได้ว่าเป็นนวลชวีอ่ะคือแหวนแต่งงานแหวนเนี่ยเขียนนามสกุลว่ารามเดชะเขาบอกว่าบาดแผลเนี่ยถูกแทงรุนเลยนะคะจากนั้นก็โยนศพลงแม่น้ำค่ะโยนที่สะพานนวลชวีนี่นะคะแต่หมออาทิตย์ไม่ได้เป็นคนลงมือสังหารเองนะคะเขาได้จ้างวานผู้ชายคนนึงค่ะผู้ชายคนนี้พ่อเขาเนี่ยเคยมารักษากับหมออาทิตย์แล้วหายแล้วเขาก็รู้สึกแบบโหยหมออาทิตย์นี่คือเป็นพระคุณท่วมหัวมากแบบถ้าหมอจะให้ทำอะไรก็คือยอมอยากให้ผมทำอะไรก็ได้หมออาทิตย์ก็เลยเนี่ยอยากทำอะไรก็ได้ใช่ไหมจัดการให้หน่อยสิสุดท้ายนะคะหมออาทิตย์ก็ต้องรับโทษประหารชีวิตค่ะแต่ก็ไม่ได้ถูกประหารหรอกก็ติดคุกประมาณปีกว่านะคะเห็นเขาว่ากันว่าพ่อแม่ของหมออาทิตย์ก็วิ่งเต้นให้นะคะแต่เวรกรรมมีจริงค่ะหลังจากออกมาจากคุกเนี่ยหมออาทิตย์เนี่ยติดโรคในคุกนะคะเพราะต้องเข้าใจว่าในคุกเนี่ยคนมันเยอะบางคนเป็นโรคติดต่ออะไรก็คือติดกันเพราะนอนเนี่ยติดกันเนี่ยเพราะฉะนั้นหมออาทิตย์ก็ติดโรคนะคะเข้าออกโรงพยาบาลจนสุดท้ายหมออาทิตย์ก็ได้เสียชีวิตลงคำพูดสุดท้ายก่อนที่หมออาทิตย์จะเสียชีวิตลงนะคะได้พูดว่านวลชวีพี่ขอโทษที่เป็นคนฆ่าเธอเองแหละซึ่งวัดนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้บูชานะคะมีทุกอย่างมีเจ้าแม่ตะเคียนทองค่ะทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือนะจ๊ะ
วิธีการก็คือเอาเงินใส่หลังวัวตรงนี้เลย พระพิฆเนศองค์เนี้ยดูแล้วรู้เลยว่าขลังมากศักดิ์สิทธิ์มากๆนะพระราหูมีไอ้ไข่มีเทพทันใจนะคะมีเนนน้อยอีคิวซังด้วยนะคะแม้แต่พระเจ้าตากสินมหาราชก็มีอยู่ที่นี่นะคะนี่นะคะมีพระแก้วมรกตด้วยนะคะเจ้าคุณพระทะเลถลายมามากแล้วไปถวายเพลกันค่ะสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเห็นเหมือนมีผู้ใหญ่มารอข้างล่างญาติโยมที่สูงวัยตอนแรกก็จะมีจัดพิธีกัน9โมงเช้าสอบถามพระมานะคะได้ความว่าวันนี้วันที่26มกราคมจริงๆเจ้าคุณพระจะมาที่วัดช่องลมเนื่องในวันที่26วันเกิดของเขาอายุ36เกิด2528แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดและนนทบุรีเป็นพื้นที่สีแดงสู้ซ่าปะทังก้าปะทังกี้เพราะฉะนั้นแบบเจ้าคณะวัดทางผู้ว่าการจังหวัดนนทบุรีก็เลยบอกว่าของงดก่อนมี26มั้ย26หมดเหลือแค่62 26หมดมี36เหลือมั้ยคะเหลือครับเอา36ใบนึง28ใบนึงสวัสดีค่ะตอนนี้ขี่จักรยานอยู่นะคะเนื่องจากว่าพ่อกำลังจะไปงานศพนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลไม่เอาสิ่งอันมงคลเข้ามาหาตัวอันมงคลเพราะฉะนั้นเขามีความเชื่อว่าจะต้องเอายอดใบทับทิมเนี่ยมาติดตัวติดเสื้อทัดหูไว้นะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีใบทับทิมเพราะฉะนั้นเราจะทำการโจรกรรมหาว่าบ้านไหนมีต้นทับทิมใช่นี้ปะวะใช่ป่ะวะใช่ด้วยถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักถ้าเขาจะรักไม่ต้องทักเขาก็รัก อ่ะใบทับทิมพกไว้ขอขอบคุณคุณธนพลการบุญนะคะส่งสิ่งนี้มาให้ค่ะค่ะเคยกะปิเคยนะคะกลิ่นแบบว่าทะลุกล่องมากคุณผักบุ้งเคยไหมครับเคยค่ะเรากินเลยนะคะกับมะยมแม่เจ้าแม่เจ้าโคตรสะใจวันนี้นะคะผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย There's someday you bring me back to you